ทำอะไรวะเนี่ยมันไม่ซื้อกินความงงแท้ๆนะไข่แบบไม่กินมากสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เปิดตัวกันในครัวนะคะวันนี้เข้าครัวทำกับข้าวคืออยากกินปูดองแบบนานมากแล้วว่าอยากกินมานานมากแล้วแล้วเห็นตามร้านอ่ะราคามันค่อนข้างสูงใช่ไหมน้ำก็เลยว่าซื้อมาทำเองทีนี้เนี่ยน้ำซื้อปูเป็นปูม้าไข่นะซื้อมาโลนึงก็เดี๋ยวจะมาแกะก่อนแล้วก็จะบอกว่าสูตรเนี่ยน้ำก็เอามาจากในเน็ตนั่นแหละก็ลองทำดูแต่ไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะไปแกะปูก่อนอื่นต้องล้างก่อนเขาน็อกน้ำแข็งมาให้เห็นไหมปูอ่ะมันจะเป็นตัวเมียนะเขาแบบว่าจะเปิดตรงนี้ให้ดูทุกตัวเลยอ่ะเห็นปะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวน้ำเทออกก่อนเขาบอกว่าในสูตรเขาบอกว่ามันต้องใส่โซดานี่ทำเหมือนในสูตรเลยนะต้องแช่ด้วยโซดา2ขวดเลยก็เดี๋ยวให้ท่วมนะแล้วก็มันจะตัดหนังยางออกก่อนเห็นไหมปูที่น้ำเลือกนะมันก็แบบไม่ได้ตัวใหญ่มากแต่น้ำคือน้ำจะกินไข่ไงก็เลยเลือกตัวที่มันเป็นไข่แล้วก็จะเป็นปูแบบว่าตัวเมียหมดเลยนะคะค่ะแล้วเราก็ตัดตรงนี้ออกนะเสร็จแล้วก็จะแกะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงไอ้นี่ออกก้ามเขาอะเดี๋ยวมาดูไข่กันนะคะจริงๆแล้วน้ำแบบก็ไม่เคยแกะเป็นเรื่องเป็นราวนะแบบครั้งแรกโอ้ไม่ก็ไม่ได้แบบปูอันนี้ยังไม่ไข่ไม่เยอะอะวางเนี่ยเจ็บมือซื้อไม่ใช่น้ำลายจะหกเจ็บมือแล้วก็แกะตรงนี้ออกเรียบร้อยแล้วนะแกะแล้วก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูสุดยอดมากไม่คิดว่าจะทำได้เล่นๆหน่อยก็จริงๆนะเขามันเป็นเคล็ดลับของเขาอะในเน็ตอะที่เขาให้แบบว่าแช่กับโซดานะคะปูแบบเนื้อปูใสมากเดี๋ยวจะเหลือตรงกลางอะตรงเนี้ยก็จะใช้สากทุบพอให้แบบว่าไม่ต้องเละมากนะพอให้มันแตกๆอะแล้วก็ใส่ลงไปด้วยกันนี่แหละโอ๊ยกระเด็นหมดกระเด็นไปหมดแต่ว่าเพื่อจุดมุ่งหมายของเราเดี๋ยวจะไปทำน้ำที่เอามาดองกับปูนะคะดีใจอ่ะทำได้ในที่น้ำดูอ่ะในเน็ตอ่ะเขาบอกว่าให้ใส่หัวน้ำปลาแต่น้ำไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะน้ำก็เลยใช้น้ำปลาอย่างดีเลยก็เทประมาณนี้แล้วก็ไปต้มน้ำตาลมานะคะจริงๆแล้วเขาให้ใช้น้ำตาลตะโหนดแต่เราไม่มีเราก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนนะมาต้มแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะในกล้องอาจจะไม่เห็นเราเดี๋ยวน้ำตักกล้องนิดนึงนี่ก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยแล้วก็เขาบอกว่าใส่แค่นี้แหละสองอย่างแต่เราว่ามันยังไม่ค่อยชัวร์น้ำขอใส่ผงนัวลงไปนิดนึงนะคะนิดนึงลายจะไหนกินเข้มหึงเลยน่าบอมากกินได้ไหมวะเนี่ยชิมก่อน
เตรียมน้ำตาลไว้อีกนิดนึงแต่อันนี้เป็นน้ำตาลทรายนี่ทำเองคือมันน้ำตาลอ่ะมันไม่พอไงมันมีไม่เยอะแล้วก็น้ำปลาก็ใกล้จะหมดทรายก็บอกมากอ่ะเมื่อกี้ชิมแล้วมันเค็มหน่อยนึงน้ำตาลลงไปนิดนึงไม่นิดจะเอาหมดเลยเพราะเมื่อกี้มันจะเค็มหน่อยกินได้ไหมลายจะหกเดี๋ยวจะราดไปในปูเลยนะน่ากินมากคือไม่มีคนถ่ายให้อ่ะวันนี้ต้องถ่ายเองแล้วก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะแล้วก็เดี๋ยวน้ำจะเอาไปแช่ตู้เย็น2ชั่วโมงนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะกินได้ไหมลืมบอกว่าก่อนที่จะแช่ตู้เย็นน่ะเดี๋ยวน้ำต้องแรปตรงนี้ก่อนปิดไว้ก่อนนะ2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาเปิดดูกันอ่ะดองครบ2ชั่วโมงแล้วนะก็เดี๋ยวเทน้ำทิ้งก่อนเทน้ำพอใครสะดวกเป็นแบบซุปเปอร์แวร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่น้ำอ่ะไม่มีที่แบบใหญ่พอจะใส่อันนี้ไงก็เลยเอาเป็นถาดนี้เลยเดี๋ยวมาชิมกันว่าจะรอดไหมต้องใช้กรรไกรอ่ะกรรไกรตัดทีนึงก่อนนะเพื่อความสวยงามแล้วก็จะได้ทานง่ายๆด้วยหยิบกรรไกรให้หน่อยมีน้ำจิ้มแล้วจะบอกว่าน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดปกตินะคะไอเดียกินมากเลยอ่ะเนื้อมันใสมากเลยอ่ะคือปูมันแบบว่ายังเป็นๆอยู่แล้วเขาน็อกน้ำแข็งมาให้ตัดต้นไผ่นี่เห็นไหมเห็นปะดีมากอ่ะคือดีมากนี่อย่าให้ดูเอาไข่เยอะๆด้วยนี่แล้วก็ชิมน้ำจิ้มเลอะอะเลอะเทอะมากทำร้ายคนนอนดึกปะคะเนื้อแบบดีมากอะชิมหน่อยชิมหน่อยปะชิมนิดนึงให้ตากล้องชิมก่อนน้ำลายจะหกมาชิมเดี๋ยวหนูถือให้ดีมากดีไหมชอบป่ะอะดีแบบแซ่บมากนะคะก็จบแล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้ำด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่น้ำทำคลิปอะไรออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะคลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะก็แค่แบบอยากกินปูแล้วก็มาทำให้เพื่อนๆดูกันนะเอามายั่วยวนใจนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วนะคะพบใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเลอะไปหมดอะตัดตรงนี้ก่อนนี่เดี๋ยวให้ดู